jalum story, story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็ทุกเช้าวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเกนองเทอร์เพเนอร์นะครับก็จะเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการบรรยุดต่างๆนานานะครับจัดมาปีกว่าละนะ สัปดาห์นี้ยังคงต่อกับหนังสือเล่มเดิมนะครับ Self Made Success ของคุณจอห์นพาเทลนะครับก็รีวิวมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็คิดว่ามันยังมีหลายเรื่องที่ยังมีประโยชน์กับจริงๆหนังสือไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการมันหยุดโดยเฉพาะนะแต่ว่ามันพูดถึงทักษะพูดถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ผมคิดว่าหลายข้อเลยเนี่ยผู้ประกอบการมันหยุดอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ วันนี้จะมาถึงบทที่4นะจะเป็นชุดของสิ่งที่เรียกว่า Social Success s t r a t ตร y ก็คือเรื่องของความสำเร็จทางด้านสังคมเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับเราจะทำยังไงให้คนคนให้เรามีทักษะทางสังคมที่ดีออย่างนี้แล้วกันถามว่าเาชื่อมโยงให้ท่านนิดนึงนะว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดจริงๆแล้วทักษะทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะเป็นพนักงานประจาก็ต้องมีเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีเป็น เป็นใครต่อใครก็ต้องมีทั้งนั้นแหละนะแต่ถ้าในมุมของผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสําคัญตรงที่หลายๆครั้งนะครับที่ท่านทําธุรกิจเนี่ยสำเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายอย่างเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าท่านเคยมีประสบการณ์ไหมว่าท่านซื้อของจากบางร้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าของเขาอร่อยที่สุดของเขาดีที่สุดนะหรือของเขาถูกที่สุดแต่เราซื้อเพราะเราชอบอัธยาศัยเขาอะผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่ ที่สําคัญและจําเป็นนะผมเคยอันนี้เล่าต่อตอยอดไทยอเคยไปร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วกันไม่ไม่ออกนามกนแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับเขานะคือคือเจ้าของร้านเนี่ยจะเรียกว่าอาหารก็อร่อยนะราคาก็ก็พอได้นะมันก็ไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์วังอลังการแต่เขามีแทคนิคหลายๆอย่างที่จะพยายามขายของมากจนเกินไปอะ่ะนะ กึ่งๆจะเกือบยัดเยียดเลยก็ได้อารมณ์แบบเนี้ยนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่ามัน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 ไม่ใช่อ่ะเอางนนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ดูว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะคือพยายามออันนี้เลยเอาไปกินคือพูดเหมือนกับว่าจะให้เรากินแบบทดลองกินนะนะแต่แต,แต่แต่เซนตนอะตอนนั้นอนะ่ะพูดมาเหมือนกับว่าลองกินดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาโหวบินมานี่คือแบบตกใจอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้น คือก็ไม่ได้กลับไปกินฟรีหรอกนะครับตอนที่เขาให้เนี่ยคิดว่าคงมีราคาแหละแต่ว่ามันมันคงไม่ใช่อะไรที่มันว่าวังอลังการขนาดนั้นในเมนูน,น,นั้นนนะเมนูน,นั้นๆนน่นะเอาเป็นว่าพอเราเรา,เร,ารู้สึกว่าโดนเราโดนหลอ,อกอะหลังจากนั้นไม่เข้าอีกเลยทั้งๆ้งที่ผม,มเชื่อม่นเลยนะถ้าถ้าไม่มีช็อตนั้นนะผมอาจจะเข้าอยู่เรื่อยๆเลยครับแล้วผมไม่คุยกับภรรยาเลยว่าร้านนี้จริงๆอาจจะได้เงินผมหลายหมื่นเลยก็ได้นะ เพราะมันเป็น,เป,นเป็นที่ที่เราผ่านเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คือศูนย์เลยคือเขาอาจจะได้มือนั้นมือเดียวนะครับแต่กลับมาฮะมันคือโซเชียลสักเซสสตร a ท e จ y ี้แหละผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระยะยาวนะครับคราวนี้สตร a ท e จ y ี้มีอะไรครับอ่าอันแรกนะเขาเขียนว่า it's better to be interested than interesting นะครับคือเขาบอกว่ามันดีกว่าที่เราจะรู้สึกสนใจคนอื่น มากกว่าทําตัวให้คนอื่นสนใจเออผมชอบคํานี้นะมันเป็นการเล่นทรรคือ be interested คือ I am interested แปลว่าผมสนใจคุณผมสนใจในเรื่องนี้แบบ I am interesting แปลว่าฉันเนี่ยน่าสนใจคือมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเกิดเราเราลอ,ลองนึกภาพนะสมมุติว่าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดแล้วกันนะแล้วเขาพยายามพีเซนตัวเองหรือพีเ e n โ product มากเพ่ววาอวางอลังการว่าอุ้ยของฉันเนี่ยน่าสนใจอย,อย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าในภาพรวมเนะี่ยคนฟังเบือ่อ คือผมไม่ได้บอกห้ามโฆษณานะโฆษณาได้แต่คนคนคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยเขามาร้านเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้เรามาโฆษณาใส่อย่างเดียวนะถ้าเราสนใจเขาคือเอ้เขาอยากกินอะไรเขาชอบอะไรหรือแม้กระทั่งเขามีอ่าอะไรดีละ่ะมี Special request มีลักษณะคำขอบ,บางอย่างเราจดจำเขาได้เนี่ยลูกค้าชอบแน่นอนอาจจะไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะครับ ผู้ประกอบการวันหยุดทุกทุกคนน่ยไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านสอนหนังสือก็ได้นะสอนหนังสือนในวันหยุดถ้าท่านรู้รู้เลยครับว่าความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นยังไงอาจจะมีความหลากหลายแล้วท่านสนใจฟังความต้องการเขาเขาก็จะกลับมาหาท่านหรือเขาก็จะไปบอกต่อบบอกโเลี่ยนกับคนนี้นี่สุดยอดนะสมมติท่านสอนถ่ายรูปเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่แบบ powerpoint สอนจบจบ,จบแล้วหนีไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ถนะ้าท่านมาสอนเลยเพราะคนนี้เขาไม่จุดอ่อนว่าเวลาถ่ายแล้ว รูปไม่ชัดคนนี้อาจจะมีจุดอ่อนว่าวาง position ของรูปไม่ดีอย่างเงี้ยคือ better to be interested คือท่านสนใจแต่ละคนรายบุคคลเนี่ยดีกว่าท่านจะมาโชว์ตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นแชมป์ถ่ายรูปนะรูปผมสวยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจะเรียกว่า social success strategy ข้อแรกนะข้อที่2 embrace failure embrace คืออบกอดเลย failure คือความล้มเหลวก็บอกให้โอบกอดความล้มเหลวความหมายคือ ท่านต้องยอมรับครับว่ามันไม่มีใครหรือถ้ามีก็คงน้อยมากที่ทําทุกอย่างสําเร็จทุกครั้งในทุกเรื่องนะครับผมเชื่อว่าท่านออกมาทําผู้ประกอบการวันหยุดหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะทำครั้งแรกทําอันนี้แล้วไม่เวิร์กทำอันนั้นแล้วไม่เวิร์กทำอันนู้นแล้วไม่เวิร์กเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับขออย่างเดียวคือท่านอย่าเพิ่งล้มเลิกแต่ท่านต้องเรียนรู้นะเวลาลม้มเหลวเอาผมเอาประสบการณ์ล่าสุดที่ผมเจอก็ไดนะ้ เจอแนลที่ผมส่งไปวารสารที่ผมส่งไปหลายที่ก็รีเจ็คกลับมาแปลว่ามันล้มเหลวไหมแน่นอนครับการถูกรีเจ็คมันก็ต้องเป็นความล้มเหลวแต่ว่ามันแค่ระหว่างทางผมเชื่อว่ามันกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จเพียงแต่ว่าเราต้องกลับมานั่งอ่านนะกลับมานั่งดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีจุดบกพร่องยังไงปกติเวลาวรารสารเขารีเจ็คกลับมาเขาก็จะมักจะมีคอมเมนต์น่ว่ามันมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้ยิ่งคอมเมนต์ยาวยิ่งดีนะ นะทุกๆเรื่องนะครับอลองทำดูท่านอย่าไปคาดแปลกว่าฟังรายการวิกเอ็นของเทอร์เบอร์เสร็จปุ๊บไปทำพวงนี้ทำวันเสาร์วันอาทิตย์เสร็จปุ๊บมาลืนรวยเลยอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าได้ผมก็ดีใจกับท่านด้วยนะเพราะว่ามันก็สุดยอดเลยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าสําเร็จเร็วแปลว่าแย่สําเร็จช้าแปลว่าดีไม่ใช่สําเร็จเร็วก็ดีครับแต่ร้อยละก้ว9 9 9เเเลยมั้งครับผมว่ามันคงไม่เร็วอะ่ะมันต้องมีจังหวะที่ โพสไปแล้วไม่มีใครอ่านพอดแคสต์ผมผมอ่ผมถ้าผมคอนซีเดอร์ตอนนี้ผมว่าผมสําเร็จตามมาตรฐานของผมเองนะแค่มีคนฟังแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วเนี่ยเอพิโซดแรกกับเอพิโซดนี้จานวนคนฟังต่างกันราวับฟ้ากับเหวถามว่าแล้วไอ้นั้นถ้าสมมุติผมใช้จํานวนคนฟังมาเป็นมาตรวัดความสําเร็จผมก็ต้องบอกว่าล้มเหลวเลยแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีใครฟังเลยแต่เรายอมรับไหมยอมรับครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็พัฒนาตัวเองครับ เสียงไม่ชัดซื้อไม่มาใหม่เนื้อหายังไม่ใช่พยายามปรับเนื้อหาที่มันตอบโจทย์คนฟังมากขึ้นและตอบโจทย์ตัวเราเองด้วยนะถ้าเกิดไปตอบโจทย์คนฟงังแต่ตัวเองไม่อินก็เราทําได้ไม่นานนะครับก็หลายๆเรื่องนะมีตัวอย่างหลากหลายประการนะครับอ่ะมาดูข้อที่3 be fully transparent แปลว่าตรงไปตรงมาโปร่งใสชัดเจนอันนี้ผมผมยึดเป็นหลักในการทําธุรกิจเลย ในการดาเนินชีวิตของผมทุกเรื่องเลยแลวกันเอาเป็นแบบเป็นแบบนี้นะเอาผมผมยกตัวอย่างใกล้ใกล้ชีวิตผมมากที่สุดคือการเขียนหนังสือสองสัก2ตัวอย่างหนังสือเล่มแรกผมนะครับหนังสือชื่อความลับของการวัดผลผมเนี่ยสอนหนังสือแล้วก็ทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรขีดเส้นใต้คําว่าองค์กรเป็นหลักแต่เพิ่นชื่อหนังสือนั้นเนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวกับหลากหลายฟิล์วหลากหลายสาขาสาขาที่คนอาจจะสนใจ ไม่แพ้กับเรื่องการวัดองค์กรกนะ็คือการประเมินผลการพนักงานส่วนบุคคลและผมจะพูดอยู่เรื่อยๆเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าใครควรได้ A ไม่ได้ A นะคนละแบบนะที่ผมบอกแบบนี้คืออะไรผมไม่อยากให้คนซื้อหนังสือเล่มนี้ซื้อไปแล้วผิดหวังบางคนบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปบอกแบบนั้นเดี๋ยอาจารย์ก็ไปตัดกลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับการประเมินพนักงานสิผมก็ดีแล้วไงครับผมจงใจตัดเลย หลายคนอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกับผมก็ได้นะว่าเฮ้ยเขียนแล้วมันต้องให้คนอ่านเยอะๆให้มันหลากหลายอาจารย์ก็มีเขียนอยู่หน่อยนึงไ้เรื่องอประเมินผลพนักงานอใช่ครับเล่มนั้นมีเขียนอยู่หน่อยนึงแต่ผมไม่อยากให้คนซื้อไปรู้สึกว่าหูอยากอ่านเรื่องการประเมินพนักงานกลายเป็นเรื่องประเมินองค์กรซะงั้นหรืออีกฟิลหนึ่งที่คับเกี่ยวมากคือเรื่องของการวัดผลในการศึกษา เด็กคนนี้จะสอบเด็กยังไงประเมินเด็กยังไงได้เกรด A อ C ยังไงมันมีฟิลนี้เลยนะครับเป็นคนที่ทาวิจัยเจาะลึกเรื่องฟิลนี้เลยอยู่คณะศึกษาศาสตร์หรือคณุาศาสตร์เนี่ยหนังสือเล่มนี้ออกมาถ้าผมมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ถ้าผมมีโอกาสได้พูดหรือมีใครถามผมหมออาจารย์ผมจบเป็นคุณครูผมทํางานทางด้านการศึกษาผมอยากที่จะอ่านหนังสือเรื่องการวัดผลอาจารย์แนะนํำไหมผมจะไม่แนะนําหนังสือผมทันที เหตุผลมาะว่ามันไม่ใช่ไงถึงแม้ว่าบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆกันแหละวัดผลองค์กรกับวัดผลการศึกษามันก็ประมาณเดียวกันแหละเอาเอาเอาศาสตร์อันนี้มาใช้กับอีกศาสตร์หนึ่งก็พอได้แหละเอาจริงๆถามว่ามันมันมีความคาบเกี่ยวไหมมีอยู่แล้วละครวัดผลเนี่ยมันก็ใช้หลักการไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ว่ามันไม่เหมือนกันไงผมจะพูดแบบ transparent จริงๆว่ามันไม่ใช่ครับ อย่าอย่า,อย,าอย่าซื้อหนังสือเล่มนี้เลยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ตอบโจทย์ท่านนะครับอีกอันหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่ล่าสุดที่ผมทำานะคือผมออกคอสคอสหนึ่งคือเรื่องของคนที่เรียกว่า authorpreneur นะครับ a u t h o r p r e n e ร r ก็คือนักเขียนผู้ประกอบการผมพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ก่อนก่อนหน้าจะออกคอสคอสนี้เนี่ยผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ออกมานะครับคือ สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือหนังสือเล่มนี้ในในผู้รลบประชาสัมพันธ์ด้วยเลยแล้วกันนะนี่ทานสปาเรนมากครับประชาสัมพันธ์เลยคือยังมีอยู่นะที่เซซนะนะหนังสือเล่มนี้สอนอะไรไม่ได้ผมผมไม่ได้เก่งกาดขนาดสอนวิธีการเขียนให้ท่านนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นนักเขียนระดับท็อปขนาดนั้นนะเอาให้ท่านอื่นสอนดีกว่าว่าเขียนยังไงให้คนชอบอ่านท่านได้รางวัลซีลงซีไลท์ผมไม่ได้เขียนอ,อันนี้บอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนการเขียนแต่หนังสือเล่มนี้สอนวิธีการ ออกหนังสือด้วยตัวเองอะถามว่าเออแล้วผมเอาอะไรมาสอนก็หนังสือ1ิบเล่มแรกนะผมก็ออกด้วยตัวเองมาทุกเล่มอะผมจะบอกขั้นตอนเลยว่า,าผมทำอะไรผมเปิดเพจผมเขียนผมเช็คอะไรบ้างเสร็จแล้วผมติดต่อ,อโรงพิมพ์ยังไงข้อดีข้อเสียของการเขียนเองเทียบกับการออกกับสนักพิมพ์คืออะไรแล้วก็ติดต่อโรงพิมพ์ทำอาร์ตเวิร์กยังไงผมไม่ได้ทำอาร์ตเวิร์กเองด้วยผมก็จ้างคนหนึ่งเขาทำแต่ผมก็จะบอกขั้นตอนนะ ตั้งราคาหนังสือผมใช้หลักการอะไรตั้งประชาสัมพันธ์หนังสือด้วยตัวเองทํำยังไงเพราะว่าเราไม่มีสํานักพิมพ์มาช่วยช่วยเราประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยผมก็ถือว่าผมทําสําเร็จระดับหนึ่งนะก็เอามาเล่าให้ฟังคราวนี้ทางสปอร์เรนคืออะไรคือหลังจากนั้นอีกนานเลยนะเพิ่งเพิ่งประมาณปีที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งออกคอร์สการเขียนการเขียนไม่ใช่สอนเขาเขียนอีกมอนกันคอร์สคือหนังสือเล่มนั้นแหละหนังสือเล่มไอ สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือนี่แหละชื่อนี้เลยคอร์สนี้เลย authorpreneur a u t h o r แล้วก็ p r e n e u r เนี่ยท่านเสิร์ชในนั้นได้นะ skilllane นะครับโฆษณาอีกนะครับวันนี้พอออกคอร์สไปเสร็จปุ๊บก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามบอกอาจารย์ครับผมอ่านหนังสือเล่มนั้นของอาจารย์แล้วเนี่ยคิดว่าอาจารย์ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนคอร์สนี้ไหมผมตอบท่านไปตรงๆนะบอกว่าไม่ต้องคือถ้าเกิดอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วท่านเข้าใจนะคอร์สก็เหมือนหนังสือแหละ เขาก็ตอบผมกลับมาบอกอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่อาจารย์ตอบด้วยความจริงใจคือถ้าเกิดผมอยากจะขายคอสผมอาจจะบอกว่าเออมันก็มีเพิ่มเติมนะมันไม่เหมือนกันหลอกอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนไงมันจะมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมไงแล้วพูดไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้ครับว่าถ้าท่านอ่านหนังสือแล้วท่านไม่ต้องเรียนคอสก็ได้นะซึ่งซึ่งคนที่เขาทาคอสเขาคงแปลกใจว่าอาจารย์จะมาพูดทําไมวันนี้แต่ประเด็นผมคิดว่าในรองรันเนี่ยนะถ้าเราจริงใจกับเขานะ ถ้าเรามีความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าคนชอบเราผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันครับคุณจะทำไรเนี่ยคุณให้ชัดเจนครับว่าสมมุติ product อันเนี้ยมันเก่าแนละ้วคุณจะลดราคาแต่คุณจะไปเคลมว่าเออโปรดักต์มันดีสุดยอดลดราคาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่าครับส่วนตัวผมนะผมอาจจะผิดก็ได้นะต้องต้องขออภัยเอาแบบนี้แล้วกันบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมผมจะบอกมันเก่าครับ เพราะนั้นผมจะลดราคาแม้กระทั่งโอเคียร์ไดรี่เนี่ยผมจะไม่คือคืออันไหนที่มันยาบะ่ะถึงแม้ว่าผมผมเดาได้เลยว่าบางท่านไม่ได้สังเกตข้อแรกคือผมไม่ไม่จำหน่ายเลยนะข้อ2คือเวลามันเหลือม,มันลอ็ลอตล็อตปีที่แล้วเนี่ยมันมีบางล็อตเนี่ยมันยับอยู่นะผมก็เอาไปแจกอะเอาไปเอาไปให้คนอื่นอะก็จะเป็นแบบนั้นหรือถ้าใครจะซื้อผมจะบอกมันมีแต่มันยับนะ แล,แล้วราคาจะไม่ได้เต็มหรืออะไรก็ว่าไปนะนั่นฝากไว้แล้วครับข้อนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันเป็นโซเชียลสัก e s เซสสตรั g จีที่ดีนะเป็นเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนะครับในการโปร่งใสชัดเจนข้อ4นะครับคือ play to people self interest นะก็คือเขาให้เราพยายามเล่นกับสิ่งที่คนอื่นเนี่ยอยู่ในความสนใจของคนอื่นนะความสนใจของเขาเองนะคือพูดง่ายว่าสมมติว่า่ะผมยกตัวอย่างแลก,กันสมมติเราทำวิทยานมเนิ์โดยการสอนเนี่ย อย่าสอนในสิ่งที่เราเราอยากสอนให้สอนในสิ่งที่คนอื่นอยากรู้อย่างงี้ก็คือ people's e l l interest นะโฟกัสอยู่ที่เขามันจะทำให้เขาเนี่ยอยากเข้ามาใช้บริการเขาอยากจะมาเรียนกับเราเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากรู้นะมันคืออะไรนะครับบางทีเนี่ยเราไปเล่าเรื่องความภูมิใจส่วนบุคคลเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยพอเล่าไปโฟกัสตรงนั้นซะเยอะเนี่ยนะคนมาเรียนก็รู้สึกฉันจะมาเรียนทําไมวะเนี่ย ในเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวเขาเลยนะไอ้ที่เราพูดผมไม่ได้บอกว่าห้ามแนะนําตัวเองห้ามภูมิใจในตัวเองทําได้ครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเป็นเป็นโฟกัสนะโฟกัสก็คือเราต้องนึกภาพแล้วคนมาเรียนคอร์สนี้เขาอยากได้อะไรกลับไปนะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นบริการอื่นๆจะเป็นสอนเล่นดนตรีคืออ่าผมยกตัวอย่างสอนเล่นดนตรีเนี่ยเราก็ต้องถามอินเทรสเเขาว่าเขาอยากเล่นไปเพื่ออะไรก่อนบางคนเขาไม่ได้อยากเล่นเป็นโปรขนาดนั้นก็อยากเล่นเพลงจีบสาว คุณก,ก็พยายามสอนอะไรที่มันตอบโจทย์เขาอะนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับว่าถ้าเราเอาศูนย์กลางมาเป็นเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราแล้วก็ให้บอกต่อได้มากแต่แน่นอนแน่นอนมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ทําอะไรในสิ่งที่เราสนใจหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่คือไปทําสิ่งที่เราไม่ได้เก่งไม่ใช่นะครับ คือมันมันมีวงกลม2วงอน่ยวงกลมแรกก็คือสิ่งที่ลูกค้าสนใจนะครับวงกลมที่2คือสิ่งที่เราสนใจหาอินเตอร์เซปอันนี้ให้ได้ครับอินเตอร์เซ็ปก็คือทั้งเราและลูกค้าสนใจคือบางทีลูกค้าสนใจแต่มันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของเราเนี่ยเราไปฝืนเนาะแล้วเราพยายามจะไปสอนจะไปเดลิเวอร์สิ่งเหล่านั้นก็ก็ไม่ตอบโจทย์นะท่านก็ต้องลองดูแล้วกันนะอ่ะมาดู s o c i ียลส c กเ s s สตรัทเตจหรือว่ากลายุทธ์ในความสำเร็จทางด้านสังคมอ,อันที่5นะ mm hmm. เขาใช้คาว่า w w t t k k n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  s s นะคิวที่แปลว่าจัดการค่าอะไรเงี้ย Kindness แปลว่าความกรุณาคือประเด็นมันอย่างนี้ครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราทำธุรกิจหรือเป็นองค์ประกอบหรือหรือหรืออะไรก็ตามแล้วเราประสบความสำเร็จเนี่ยเอ่อมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นนะคือเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า h a t e r h a t e r ก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรจะจะหมันไส้เรา ผมว่ามันอาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุนะบางทีมันอาจจะมาจากความรู้สึกลึกๆว่าอิจฉาเราทําไมเราทำแล้วมันโดดเด่นหรืออาจจะไม่ได้อิจฉาอะไรหรอกคนทั้งโลกเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาเห็นด้วยกับเราได้ได้ร้อยเปนะบางทีเนี่ยเราสมมุติว่าเราเราเรา,เราทำคอร์สออนไลน์เนี่ยเราสอนเนี่ยาอาจจะมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดก็ได้นะคราวนี้ประเด็นคืองี้ครับเฮเตอร์ ater, เวลาเกิดขึ้นเนี่ย สมมุติว่าเราทําเป็นวิกยาลโนตเปอร์เนอร์ไปสอนเนี่ยก็มีคนมามาเรียนกับเราเราก็แฮปปี้มีความสุขนะก็อาจจะเริ่มมีคนที่งงหงิดด้วยด้วยสาเหตุหลักหลายประการที่เมื่อกี้คุยกันแล้วเนี่ยก็เข้ามาด่าโอ้ยอะไรนะสอนเอาตังอะไรเงี้ยสอนแล้วเออไม่เห็นได้เรื่องเลยโน่นนี่นั่นเขาบอกแบบนี้เลยครับบอกว่าแทนที่เราจะต้องไปลุยออกับเขานะไปลุยออกับเขาบอกแกสอนได้อย่างฉันหรือเปล่าโถเอ้ย ดีแต่พูดอะไรเงี้ยคือทําแบบนั้นก็ได้นะถ้าใครอยากทําก็ทําไปแต่ว่ามันไม่จบหรอกครับนะพวกเฮเตอร์คือคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็เขาก็จะใส่กับเราเขาก็จะแบบรู้สึกว่าอ๋อฉันเก่งกว่าแกอีกแล้วก็กลายเป็นดราม่าอย่างที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆนะค with kindness คือเขาบอกกลยุทธ์แรกที่ทําได้คืออิก r e เลยอิก r e เลยก็ก็ไม่เป็นไรนะ แล้วอันที่2คือนอกจากอีกนอนแล้วบางทีเราอาจจะขอบคุณเขาด้วยนะว่ามันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็กกลับมาเรื่องจะจบครับนะเรื่องจะจบเพราะว่าเอาผมผมมองแบบนี้ก็แล้วกันบางคนอาจจะบอกโอ้ยอย่างนี้ไปยอมเขาทําไมอะไรเงี้ยมันต้องสัดซัดกลับอะไรเงี้ยนะผมมองแบบนี้แล้วกันผมว่าเวลาเราอะมันมีจํากัดถ้าเราไปโฟกัสกับเรื่องนี้เยอะเกินไปเนี่ยไอเวลาที่เราจะไปทําสิ่งดีๆมันก็จะน้อยลงแค่นั้นเองฮะเอาเวลาไปเตรียมสอนดีกว่าเอาเวลาไปตอบโจทย์คนที่เขา ได้รับประโยชน์จากเราดีกว่าดีกว่าที่จะใช้เวลาไปกับคนที่เขาไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบเรานะแต่พูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยผมบงเลไว้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปถูกูปิดตาไม่ฟังเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนให้ฟีดแบ็กอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังฮนะบางทีเขาอาจจะไม่มีทักษะในการให้ฟีดแบ็กก็ได้เขาอาจจะมีจิตนาที่ดีสําหรับเราก็ได้แต่พิธีการพูดมนจะทําให้เรารู้สึกแย่นะเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงมันอาจจะไม่ได้เรื่องอย่างที่เขาบอกก็ได้นะ เก็บเอาคําพูดของเขาบางคําบางอย่างถึงแม้ว่าจะพูดแรงพูดไม่เพราะแต่ถ้ามันช่วยทําให้เราทําได้ดีขึ้นเก็บมาปรับปรุงในเคสนี้เพอเอขอบคุณเขาด้วยครับที่กูนะใช้เวลานะคือเขาเขาก็มีเวลาจากัดนะเขาอุตส่าห์เอาเวลาเขียนด่าเราซะยาวเลยแปลว่าเขาก็ให้ความสนใจเราระดับหนึ่งนะเนาะนะครับก็ผมว่าจบแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันเป็นเรื่องที่โอ้โหคือ มันไส้เฉยๆเลยอะ่ะนะคือถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ก็ก็คงต้องปล่อยเขาไปนะเพราะว่าเราไปบังคับให้ทุกคนรักเราไม่ได้นะครับข้อที่6ครับ don't play the comparison game อย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบผมชอบข้อนี้มากเพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเวลาเราทําอะไรแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยมีความสุขเพราะเราโดนไปเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าหรือดีกว่าหรือหรืออะไรกว่าเรานะผมว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มันมีหลายๆอย่างแตกต่างกานเปเทียบกันไม่ได้หรอก วิกเอนองเชอร์เพเนอร์ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราทําขนมขายทําขายก็ก็มีไรายได้ก็แฮปปี้แล้วนะแต่ปรากฏว่าดันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทาขนมเหมือนกันปรากฏคนซื้อเขามากกว่าเราสิบเท่าเพราะมันมี comparison game นะเอ๊ไอ้นี่มันทำยังไงว่ามันซื้อมากมีคนซื้อมากกว่าเราฉันจะต้องลดราคาฉันจะต้องเกทับบับแหลกแล้วหนักๆเข้าเนี่ยมันมันมันจะเกินเลยไปถึงขนาดที่ไปโจมตีเขาาเงี้ย เออขนมบางเจ้าเนี่ยนะมันมันคุณภาพมันไม่ดีที่เขาขายได้ถูกเพราะหนูกลายเป็นแซกเขาไปงั้นเลยอะ่ะเพราะเราไปเริ่ม play comparison g a m คือเริ่มไปเปรียบเทียบเนาะพอไปเปรียบเทียบเกิดอาการอิจฉาเกิดอาจารย์หมันไส้เราจะไม่โฟกัสกับลูกค้าละเราจะไม่โฟกัสกับคนที่เรารักเราละเราจะไปอิจฉาอิริสยาผมว่ามันมันเป็นไม่มันไม่ใช่ healthy competition อะ่ะมันไม่ใช่อะไรนะ การแข่งขันที่มันมันดีผมผมบอกแบบนี้ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมจะเล่าชีวิตจริงของผมให้ฟังนะคือจริงๆก็ชีวิตจริงทั้งหมดแหละแ,แต่ว่ายังยังพอดแคสต์ผมผมยกตัวอ,อย่างพอดแคสต์แล้วกันนะผมมีเพื่อนเป็นพอดแคสเตอร์เพียบเลยแล้วแล้วแต่ละท่านเนี่ยเจ๋งๆกับผมทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดผมแพ้ผมเลย์คอมเพรชันเกมนะคือโอ้ยตัวเลขทำไมเขาดีของนี้วะทําไมเราไม่ดีอย่างนี้ผมเครียดเปล่าๆแล้วการทำพอดแคสต์ผมอาจจะไม่สนุก อัน,นไม่มีความสุขปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมดีใจจริงจริงนะเอ,เอาตรงตรงนะคือไม่ได้โลกสวยนะเวลาผมเห็นเพื่อนที่เป็นพอดแคสเตอร์ได้รับรางวัลผมเห็นเพื่อนที่เป็นพอดแคสเตอร์มีคนฟังเยอะมหาศาลนี่คือแบบเฮ้ยเจ๋งอะคือผมว่ามันวงการพอดแคสต์เนี่ยม,มันจะเติบโตเพราะกลุ่มพอดแคสเตอร์ที่ทเจ๋งพวกนี้แหละชื่นชมจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าบางคนเนี่ยโอ้โหแบบคือเก่งจริงๆอิะเก่งมากๆเลยอะคือขนาดเราฟังพอดแคสต์เรารู้สึกว่า ผมผมเป็นคนทำพอดแคสต์ด้วยผมรู้เลยว่าแต่ละตอนเนี่ยมันไม่ได้มาได้ง่ายๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นโหคนทำพอดแคสต์กันแบบมีคนฟังเพียบเลยแล้วลบแล,แ,ลแต่ละตอนมันเจ๋งๆทั้งนั้นเนี่ยคือชื่นชมจริงๆผมก็เลยบอกว่ามันพอเราไม่มี comparison game เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบแข่งขันอะไรมากมายเนี่ยนะชีวิตวมีความสุขแล้วผมทำพอดแคสต์โคตดมีความสุขเลยต้องบอกแบบนี้นะ,ะใช้คำไม่สุภาพคือจริงๆคือคือ,ค,อคือทำแล้วไม่ต้องแบบว่าเออ แข่งกับใครอะ่ะคือมันแฮปปี้ด้วยตัวของมันเองถามว่าผมแทร็กไหมแทร็กครับโอเคอ่ะท่านฟังผมนั่นก็จะมีแทร็กจำนวนดาวน์โหลดมันจะขึ้นมันจะลงขึ้นก็ดีใจครับมีคนฟังมากขึ้นลงก็ลองมาดูซิว่าเอ๊ะทำไมเราเราเราไปพูดอะไรเยอะเยินเยอะหรือเปล่านู่นนี่นัน่นแต่ว่าจะจะขึ้นจะลงถ้ามันมีคนได้ประโยชน์จากการฟังนะจะมากจะน้อยเนี่ยผมว่าผมสําเร็จละในการทำบดแคสละตอนนะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมสรุปให้ฟังเร็วๆนะไอโซเชียลสักเซสเนี่ยก็คือกลยุทธ์ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในเชิงสังคมเนี่ยนะอันแรกก็คือสนใจเขามากกว่าทําตัวให้น่าสนใจคือไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางอันที่2คือยอมรับความล้มเหลวอันที่3คือโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาอันที่4ี่คือให้รู้ว่าคนคนที่เขาเป็นลูกค้าเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาสนใจอันที่5้าคือ ไม่ต้องไปตอบโต้เวลามันมีเฮตเตอร์คือคนที่เกลียดเรานะครับตอบกลับด้วยความเมตตากรุณาจะดีกว่าแ้อันที่6นะอย่าไปเปรียบเทียบนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะว่ามันไม่ใช่ success strategy สำหรับ Entrepreneur หรือผู้ประกอบการมันอยู่เท่านั้นมันใช้ได้กับชีวิตประจำวันเลยแหละแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการวิก n d นนอง e ์ r e n กอ r ก็คิดว่าคนที่เป็นอง e ์อยิ่งมีทักษะ6ข้อนี้มากเท่าไหร่นะโอกาสที่เราจะเป็น ผู้ประกอบการมันหยุดที่ประสบความสําเร็จวงเล็บมีความสุขด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ช่วงนี้โควิด1นีนกลับมานะครับผมขออนุญาตเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับว่ามัน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 หนักหนานะคือโลกก็กลัวนะแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ก็ต้องเรียกว่าออกปากเลยแหละบนเลยแหละนะครับว่าพอมันล็อกดาวอะไรกันมากๆเนี่ยเขาก็าไปไม่รอดนะครับ ก็ก็ยากอะนะก็ยากผมผมผมขอขอให้กําลังใจก็แล้วกันเป็นส่วนหนึ่งให้กําลังใจว่าเออยังไงก็ลองหาวิธีการดูนะครับอะไรที่มันออนไลน์ได้แล้วมันก็สร้างอาชีพเราได้นะครับสร้างไรายได้ได้ก็ลองทําดูเพราะว่าออนไลน์เดี๋ยวนี้โลกเราเปิดรับมากขึ้นนะ อย,อย่างผมตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็สอนออนไลน์ร้อยเอนะหน่วยงานหรือองค์กรที่เชิญผมมาผมก็บอกว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมเชี่ยวชาญแล้วผมพอจะดีลิเวอร์ได้ผมก็ออนไลน์หมดเลยนะผมไม่ได้ไปที่ที่ไหนเลยนะครับเพราะว่ามันก็ยิ่งเราออนไลน์นะส,นส่วนตัวนะครับถ้ามันคือผมเข้าใจว่าทุกอาชีพมไม่ได้ออนไลน์ได้ทุกอาชีพอะแต่ว่าอย่างอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพในการบรรยายผมไม่ได้ด้อยลงจากการเจอหน้ากันนะครับซึ่งบางที่เขาบอกไม่เอาผมอยากเจอหน้าก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ ก็ต้องมีหลายท่านครับที่ท่านท่านท่านพร้อมที่จะไปนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดว่าคุณภาพการบรรยายผมไม่ได,ไได้ไม่ได้แตกต่างแล้วก็ช่วยเซฟเงินกับองค์กรมหาศาลนะบางองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรต่างจังหวัดต,ต้องไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินไม่ต้องจ่ายค่าที่พักใดๆเลยแล้วก็เซฟเวลาท่านด้วยเซฟเวลาผมด้วยนะครับที่ตอนตอนนี้ต้องเป็นออนไลน์นอกจากเรื่องของการแพร่กระจายของโควิด19แล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมเนี่ยถ้าไปเจอมันจะเจอคนเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับ มันยังช่วยทําให้การบรรยายทําได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเลิกบรรยายเที่ยงครึ่งตอนบ่ายบรรยายบ่ายโมหผมก็ทาทันถ้ามันเป็นออนไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยไม่มีทางนะครับโอเคประมาณนี้นะครับชวนคุยมาน,นิดนึงแต่ว่าขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับโนปด d นสตอรี่ no a life changing story